เละตุ่มเปะโควิดระรอกใหม่ดาวดังพับไฮโซนักร้องดังสแตมถึงรัฐมนตรีลุงวงแตกแหกกักตัวกันวุ่นลุงป้อมแจกขันโอ๊กโดดงับสุดท้ายย้อนกลับโดนแม้วปเูเต็มเต็ม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่ก็คือวันที่6ในสายนที่พุ่งขึ้นมามากกว่า250รายแล้วก็น่าเป็นห่วงครับนี่ไม่ต่างอะไรกับหนังสยองม้วนเก่าวนมาฉายซ้า โดยเฉพาะคลัสเตอร์ทองหลอ่อสถานบันเทิงที่เป็นต้นต่อหลักสร้างปัญหามาตั้งแต่ครั้งแรกๆยังต่อเนื่องถึงการระบาดโรคใหม่นี้ที่ระบุว่ามีถึง118รายเข้าไปแล้วเรียกว่าสถานบันเทิงทำให้ผวากันต่อเนื่องมีนักเที่ยวทุกวงการที่ไปเที่ยวแล้วนำไปแพร่ระบาดต่อเป็นซ u เปอร์สเปเดอร์อย่างแท้จริง ที่เป็นไวรัลแชร์กันให้ว่อนก็ต้องยกเคสน้องฟ้าสายแสนดีพีอาสาวดังของคริสตันขับที่ได้ออกมาโพสต์ยืนยันผลการตรวจหาเชือ้อโควิดว่าตัวเองติดเชื้อไปเรียบร้อยฟ้าสายได้โพสต์ขอโทษหลังตรวจติดเชือ้อพร้อมเปิดไทม์ไลน์เที่ยวสามผับดังในย่งางทะลอสีลมรัชดาและยังขอให้คนที่อยู่ใกล้หรือสัมผัสฟ้ารีบไปตรวจด,ด้วย โพสของเธอก็ทําเอานักเที่ยวหน,นาวร้อนๆอ,อนกันไปเป็นแถวๆรวมถึงกลุ่มที่ไปเที่ยวชมงานมอเตอร์โชว์ซึ่งตอนหลังก็เช็คไทม์ไลน์แล้วว่าพริตตี้ดาวดังคนดังกล่าวไม่ได้ไปร่วมงานแต่ก็ต้องถือว่าอย่างน้อยๆฟ้าใสรับผิดชอบต่อสังคมณที่นี้ผับชื่อดังที่ปรากฏในไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อคงไม่มีที่ไหนจะเทียบเท่ากับผับที่ชื่อว่าคริสตัลคลับซึ่งว่ากันว่าเป็นอัครสถานบันเทิงใหญ่ใจกลางกรุง แหล่งดึงดูดกลุ่มลูกค้าเกรดพรีเมียมทั้งไฮโซนักธุรกิจเจ้าของกิจการรวยระดับพันล้านหมื่นล้านและล่าสุดก็ตามข่าวที่ลือกันว่าแม้แต่คนใหญ่คนโตร,ระดับรัฐมนตรีก็มาเที่ยวที่นี่ด้วยจุดเด่นของครื่นคขับก็ว่ากันว่าสายเอน็นใครต่อใครก็ต้องมาเที่ยวก็เพราะเป็นแหล่งรวมพิตตี้โคโยตี้สาวสวยจำนวนมากที่ในมุมของคนทำมาหากินอาชีพนี้ แม้จะเสี่ยงสูงแต่ด้วยรายได้ที่สูงจ่ายกันวันต่อวันการันตีตั้งแต่วันละ3 0 0 0ถึง1,000 0บาทไม่นับดิ้งดิ้งละ3 0 0ถึง350บาทอีกต่าหากก็ต้องไขว่คว้าไว้เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ถัดมาอีกรายครับนักร้องดังสแตมอภิวัตนเอ,อื้อถาวรสุขได้ไปเล่นดนตรีในงานที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ทงหล่อแล้ก็เปิดเผยว่าพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด ขอกักตัว14วันพร้อมยกเลิกงานทั้งหมดจากนี้ครับสิ่งที่ต้องถามดังๆไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือจะจัดการปัญหาของสถานบันเทิงอย่างไรแน่นอนว่าสถานบันเทิงกับการแพร่ระบาดท,ที่ซ้ำซากนี้สิ่งที่รัฐบาลทำได้อย่างมากก็คือสั่งปิดชั่วคราว14วันจากนั้นก็กลับมาเปิดกันใหม่เรื่องจะจัดระเบียบคุมเข้มกันจริงๆจังๆก็ทำกันแบบรูปหน้าปะจมูก ต้องไม่ลืมว่าสถานบันเทิงในอีกด้านหนึ่งก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวยสีแกกีมาแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะที่ย่านทองหล่อถ้าจะสังคายนากันก็ฝากไว้ด้วยให้ช่วยขจัดกระที่ต้นตอของการเปิดเกินเวลาแหล่งมั่วสุมผู้ผับเส้นใหญ่ไม่รับผิดชอบสังคมเพราะว่าได้ตำรวจคุ้มครองนั่นแหละครับว่ากันว่านอกจากผลประโยชน์จากสวยแล้วตำรวจยังเป็นลูกค้าขาประจาของสถานบันเทิงเหล่านี้ กินดื่มเที่ยวมีส่วนลดพิเศษเหนือลูกค้าทั่วไปเรื่องนี้หวานพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบะตะรอลองเช็คกำลังพลของสอตชสักนิดว่ามีตำรวจติดโควิดจากสถานบันเทิงระรองนี้แล้วกี่คนแวววๆว่าเฉพาะที่ริ้นเลครับที่เดียวก็ติดกันไปหลายคนทั้งที่ไปเที่ยวเองและก็ติดตามดูแลผู้ใหญ่ที่ไปเที่ยว โควิดระลอกใหม่ถึงวันนี้เรียกว่าลามไปทั่วทุกหัวระแหงตั้งแต่ประชาชนคนบันเทิงคนทุกวงการยันเจ้าหน้าที่รัฐไม่เว้นแม้แต่คณะรัฐมนตรีของลุงเห็นว่ามีรัฐมนตรีเริ่มกักตัวเพื่อรับผิดชอบกับสังคมหลังสงสัยว่าตัวเองจะสัมผัสกับคนที่อยู่ในเครือข่ายเสี่ยงดังเช่นตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่ประกาศขอกักตัวเป็นคนแรก,แรกเพราะมีคนติดเชื้อโควิดมาอวยพรกับตําแหน่งรัฐมนตรี ขณะที่วิศนุเครืองามรองนายกรัมตรีที่ร่วมประชุมกับรัมตรีตรีนุชก็ขอกักตัวด้วยคนตามด้วยศัก์สยามชิดชอบรัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่หน้าห้องติดเชือ้อแม้ผลตรวจของตัวเองจะไม่พบเชือ้อแต่เพื่อความสบายใจจึงขอกักตัวตามมาตรฐานของสอบคก็ต้องบอกว่างานนี้เละตุ้มเป๊ะจริงๆครับคุณผู้ชม ดราม่าลูงป้อมแจกขันครับต้นเรื่องมาจากที่ประชุมพักพลังประชารัฐเมื่อวันก่อนที่ลูงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เตรียมขันน้ําพลาสติกส0 0แส0ใบให้กับสสเขตของพักนําไปแจกประชาชนในพื้นที่ไว้รดน้ําดําหัวเป็นที่รึกในช่วงเทศกาลสงการานขันน้ําที่ว่านี้นั้นพิมพ์ชื่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณและข้อความสุขสันต์วันสงการานวันปีใหม่ไทย แต่มีทั้งหมด3สีครับคือเขียวน้ำเงินมว่วงเรื่องบิ๊กป้อมแจกขันกลายเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืนวิพากษ์วิจารณ์กันหลายแงยม่มุมบางก็ว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งบางก็ค่้นแค่ว่าคิดใหม่ไม่เป็นคอยทำเรียนแบบทักษิณชินวัตรที่เคยแจกขันสีแดงเมื่อหลายปีก่อนในแง่ของกฎหมายเลือกตั้งนั้นลุงป้อมแจกขันถือว่าไม่ผิดเพราะขณะน,นี้มาดีอยู่ในช่วงที่มีการประกาศ p r a s k r i t s r i k เลือกตั้งจะแจกเสื้อแจกปฏิทินก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าแจกในนามพักให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องลงบัญชีแจ้งกกตด้วยเท่านั้นเองประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องผิดกฎหมายเลือกตั้งก็เลยซาลงแต่คนที่มาเพิ่มความร้อนแรงเรื่องของลุงป้อมแจกขันในมุกใหม่ไอเดียกระชูดก็คือโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรที่โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าเทศสงการ เทศก,กาลสงการลุงถือโอกาสแจกขันแนะนำอาชีพใหม่ให้คนไทยแล้วก็แฮชแท็กเนียนน้าลุงคนไทยเคยทำมาค้าขายพอลุงยึดอำนาจเปลี่ยนเป็นขายรถขายบ้านขายที่ขายสมบัติเก่ากินกันเป็นแถวๆอยู่มาเจดปีลุงแจกขันทีหนึ่งสองล้านใบหากอยู่จนครบเทอมคนไทยคงถือขันกันทั้งประเทศแล้วใครจะเป็นคนหยอดเงินครับลุง ก็เรียกว่าเป็นการตั้งใจกัะแนกกะแหนลุงป้อมแจกขันให้คนไทยเอาไว้ใช้ขอทานนั่นเองแถมโอ๊กกลัวคนไม่เก็ตก็เลยโพสต์ภาพตัดต่อจากหนังจีนที่มีโจวซิงฉือแต่งตัวเป็นขอทานถือขันลุงป้อมประกอบไปด้วยคราวนี้ครับทัวก็เลยมาลงที่โอ๊กอย่างจังบางก็ว่าอิจฉาลุงป้อมหาประเด็นมาสร้างความแตกแยกดูถูกคนไทยว่าเป็นขอทานทั้งที่ยุคทักษิณยิ่งลักษณ์ก็เคยแจกขันแดงในช่วงสงการด้วยเช่นกัน คราวนั้นขันแดงยุคทักษิณพิมพ์ข้อความข้างขันว่าสุขสันต์วันสงการปีใหม่2559และแม้สถานการณ์จะร้อนขอให้พี่น้องได้รับความเย็นจากน้ำผ่านขันใบนี้ด้วยครับกำกับด้วยลายเซ็นของทักษิณชินวัตรถ้าอย่างนั้นที่ทักษิณยิ่งรักแจกขันก็คงมองคนไทยเป็นขอทานด้วยเหมือนกันใช่ไหมนอกจากนี้ยังมองว่าขันแดงก็เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่สร้างความแตกแยกเหมือนกัน เนื่องจากครั้งนั้นเจ้าที่ทหารไฟทหารหมทบ33ได้เชิญตัวชาวบ้านอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับแจกขันแดงมาสแสดงตัวและเจะส่งเจ้าที่ตำรวจสอพอแม่ปิงไปยังเมืองเชียงใหม่แจ้งข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ยุยงปุกปัน่นแล้วก็นำตัวส่งสารทหารมีการขยายผลยึดขันแดงจากสสภาคเหนือภาคอีสานอีกเป็นหมื่นใบ ช่วงนั้นทักษิณถึงกับควันออกหูโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่าขันน้ําอันไม่กี่บาทเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกวันสงการผมจะต้องทําของมาแจกทุกปีอยู่แล้วแจกมาเป็นสิบสิบรอบไม่เคยมีปัญหาทําให้ความมั่นคงของชาติจะสั่นคลอนแต้อย่างใดดราม่าขันที่โอ๊กโดดลงมาร่วมปั่นกระแสะครั้งนี้หวังจะแขวลูกป้อมก็เลยกลายเป็นเรื่องขบขำย้อนสอนเพราะคนสุดท้ายที่โดนกลับไปตเต็ม ก็เป็นพ่อและอาของตัวเองนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับคุณฝังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m g r o n l i n e com นอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เรา อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ